ไทยคันทรีเนี่ยก็เป็นบุคลิกที่โดดเด่นนะครับที่ได้รับการออกแบบเพื่อมอบไลฟ์สไตล์การขับขี่ในเมืองใหญ่และก็ยังคงมีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการใช้งานอย่างสมบุกสมบันนอกเมืองเบื่อที่สุดเลยคำว่าแบบรองรับไลฟ์สไตล์เป็นคำที่ดัดจริตแล้วก็สตรอเบอรี่ที่สุดคำหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งเจอในเพรสรีลีสของบริษัทโตโยต้าทั้งหลายคือมันน่ารำคาญทุกครั้งที่เราจะต้องแบบมีคำว่าไลฟ์สไตล์สปอร์ตหรูหรามีระดับหรูหรามีระดับระดับไหนวะไม่เข้าใจเดี๋ยวนะแล้วเวลาเปิดตัวรถใหม่ต้องมีอะไรรู้ป่ะอะไรสิ้นสุดการรอคอยรูหราเหนือใครใครที่ใครกันไม่เข้าใจโอเคไปดูภายในก่อน